สวัสดีครับวันนี้จะมานั่งปากกาแปลภาษานะฮะตัวนี้ก็ลูกค้าขอมาว่าขอให้แปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนให้หน่อยนะฮะได้สบายสบายนะวันนี้ผมจะมาพาอ่านหนังสือเกี่ยวกับงานวิจัยนะสุขภาพร่างกายกับอากาศร้อนนะฮะช่วงนี้อากาศร้อนนะฮะเรามาลองดูนะฮะแปลไทยเป็นจีนนะฮะเขาสามารถอ่านพวกงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะเกี่ยวกับของคุณหมอได้สบายสบายหรือว่าเป็นหนังสือศัพท์ช่างวิศวกรหนังสือนิทานให้ลูกเราเรียนนะฮะอาจจะเป็นแปลเป็นภาษาอะไรก็ได้เนาะจากไทยเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีได้หมดเลยนะฮะได้55ภาษาทั่วโลกเลยสนะมองเป็นอวัยวะที่เรื่องมากเซลล์สมอง90,000ล้านเซลล์ที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าตลอดเวลานั้นจุกจิกเรื่องอุณหภูมิพวกมันจะทำงานผิดปกติและได้รับความเสียหายหากับอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นแค่ 2-3 องศาเซลเซียสเนี่ยก็ลองให้แปลภาษาจีนนะฮะ大脑是一个非常重要的器官90,000个脑细胞数百万个不断发出电信号的细胞对温度非常挑剔如果体温升高它们会出现故障并受到损害2-3摄氏度นะสามารถสแกนภาษาแบบนี้แล้วก็สามารถพูดคุยได้ถึง110ภาษานะฮะทั่วโลกเลยนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปแปลภาษาก็ได้นะถ่ายแล้วก็แปลเป็นตัวหนังสือได้นะฮะถ่ายพวกป้ายพวกเมนูอาหารอะไรเงี้ยได้หมดเลยเนาะเนี่ยของแท้ที่สามารถอ่านภาษาไทยได้ฮะต้องแอดวิสุทธิ์ครับเท่านั้นนะครับของแท้ต้องแอดวิสุทธิ์ครับเท่านั้นครับอย่าซื้อผิดนะครับซื้อผิดจะไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้เลยนะครับผมครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ